เวลา9ก้นาฬิกาส8นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามางกูลสิริวิบูลราชากุมารเสด็จพร้อมด้วยพระสหายไปยังโรงเรียนตำตรวจตะเวนชายแดนนเรศวนป่าละอูอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาศทิเบตมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร จากนั้นพระราชทานสิ่งของแก่ผู้แทนนักเรียนและผู้แทนชาวบ้านแล้วทอบประเนตการดำเนินงานของโรงเรียนซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนไทยเมียนมาประมาณ10กิโลเมตรส่งผลให้นักเรียนทุกคนซึ่งเป็นชาวปากกาเกยอใช้ภาษาไทยได้ในระดับดีปัจจุบันมีนักเรียน210คนในชั้นอนุบาลถึงประถมะศึกษาปีที่6 โอกาสนี้ทออประเนรการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นอนุบาลเรียนรู้เรื่องการแยกสีสอนให้ทำบุ้นที่ได้จากสีธรรมชาติอาทิสีขาวจากกะทิสีเขียวจากใบเตยสีม่วงจากอัญชันรวมทั้งท่อประเนษการแสดงรำกระทบไม้ของนักเรียนชั้นประถม,มะศึกษาปีที่4-6ถึงซึ่งแสดงถึงความรักความสมัคคีเป็นการฝึกสมาธิและความจำ ส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีการปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ซึ่งเพียงพอต่อการบริโภคในโรงเรียนอาทิการเพราะถั่วงอกเพาะเห็ดนางฟ้าการเลี้ยงไก่ปลาดุกและเป็ดเทศโดยให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลแปลงผักของตัวเองบรรจุในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์เรียนรู้การดำเนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงให้ชาวบ้านเข้าเรียนรู้ด้วย การเสด็จไปทรงเยี่ยมครั้งนี้เป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชธน,นีในด้านการศึกษาที่มีต่อโรงเรียนตำรวจตรเวณชายแดนและสมเด็จพระกนิฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชนในถินทุรกันดารมาแล้วห้าครั้ง โอกาสนี้พระราชทานขนมแก่นักเรียนซึ่งเป็นขนมที่ทรงนำมาจากสะพันสาธาร,รณรัฐเยอรมนีก่อนเสด็จกลับทรงปลูกต้นขนนพันธงประเสริฐเพื่อเป็นที่ระลึกการเสด็จไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอูครั้งนี้นับเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครูและนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลซึ่งทุกคนต่างปลื้มปิติเป็นล้นพ้น